โอเคนะครับคราวที่แล้วเนาะเราพูดถึง at home นะครับเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นถ้าอ่านจากในเรื่องนะครับก็จะมีพวก air conditioning blankets นะพวกนี้ก็คือเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับผ้าห่มเนาะ central heating นะครับก็คือเป็นเครื่องทำความอุ่นรวมนั่นเองสำหรับประเทศที่มีหิมะตกนะครับเนาะต่างๆนะครับพอไม่งั้นแล้วท่อประปาจะแข็งนั่นเองนะครับ dishwasherก็เป็นเครื่องล้างจานนะครับ refrigerator นะครับก็คือตู้เย็นนะครับ closet ตู้เสื้อผ้านะครับ washing machine นะครับก็เครื่องซักผ้านะครับ comforters ก็อาจจะเป็นพวกอะไรครับผ้านวมผืนใหญ่หรือผ้านุ่มๆที่เรารู้สึกสบายนะครับสะดวกสบาย oven ตู้อบนะครับ faucets นะครับก็คือก๊อกน้ำนั่นเองนะครับเนาะก็จากคราวที่แล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีนะครับgrammar นะครับส่วนที่เป็น verb ที่ตามด้วย verb ing นะครับแล้วก็ verb ที่ตามด้วยนะครับ infinitive ก็คือ to นั่นเองแล้วก็ verb ช่องหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่าง enjoy นะครับเนาะสับ enjoy ต้องตามด้วย verb ตัว ing นะครับอย่างเช่น she enjoys living in the city เราจะไม่พูดว่า she enjoys to live นะครับ in the city นะครับเราไม่มีนะต้องใช้verb ing แล้วก็มีบางคำซึ่งต้องตามด้วย infinitive ก็คือ to แล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเช่น I want to live นะครับ in a bigger house แล้วต้องการที่อยู่บ้านที่ใหญ่กว่านี้เนาะเราจะไม่พูดว่า I want living นะครับโอเคนะมีศัพท์มี verb บางตัวที่สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบก็คือตามด้วย infinitive หรือนะครับ ing ก็ได้เช่น start นะครับ start นะ started to rain หรือ it started rainingมีความหมายเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อสังเกตเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปดูศัพท์นะครับหรือ verb เพิ่มเติมนั่นเองว่าตัวไหนที่ตามด้วย verb ing และก็นะครับพวก infinitive เนาะก็คือ to แล้วก็ verb ช่อง1นะครับแล้วก็ต่อด้วย 11b นะครับ 11b ก็คือเป็นการทำ to do list นั่นเองเกี่ยวกับการทำความสะอาดในห้องครัวนะครับในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอะไรครับผู้ชายคนนี้กำลังที่จะทำความสะอาดห้องครัวนี้มีอะไรบ้างนะครับและงานอะไรที่เขาต้องทำบ้างนะครับก็จะมีอันนี้คือเครื่องล้างจานใช่ไหมครับอันนี้ถังขยะอันนี้ถังอันนี้คือตะกร้าผ้าอันนี้คือเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนั้นเนาะเขาก็จะเขียนลิสต์มาว่าในวันนี้เขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้คือ mop ใช่ไหมครับซึ่งเป็นไม้ถูพื้นนะครับ iron นั่นเองนะครับซึ่งคือนะครับเตารีดนะครับในนี้ก็จะมีคำศัพท์ใช่ไหมครับที่เวลาเขาทำลิสต์ใช่ไหมครับว่าเราใช้ศัพท์อะไรบ้างเช่นอันแรกคือ dishes เราจะใช้ wash ใช่ไหมครับก็คือการล้าง dishes ต่างๆใช่ไหมครับก่อนเช่นถ้วยจานกระทะอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นนะครับ load เนาะ load the dishwasher เป็นการเอาอะไรครับเอาสิ่งต่างๆเอาไปใส่ในเครื่องล้างจานนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า load นะครับการเอาออกก็คือ empty นั่นเองนะครับ empty the dishwasher นะครับตัวนี้คือ do the ironing ก็คืออะไรครับรีดผ้า do the laundry เอาผ้าไปซักนะครับแล้วก็ clear อันนี้คือ clear the table นะครับก็เก็บจานบนโต๊ะเก็บทุกสิ่งอย่างบนโต๊ะนี่นะครับ water the plants ก็คือรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ take out trash เอาขยะไปทิ้งนะครับ mop the floor mop ตัวนี้ก็คือถูนั่นเองโอเคนะครับอันนี้เป็นการทวนเนาะในวิดีโอซึ่งผมโพสต์ให้เราแล้วนะครับส่วนสกิลตัวนี้สกิลตัวนี้เป็นลักษณะการฟังนั่นเองนะครับคือเราอาจจะต้องมีพื้นฐานในการฟังพอสมควรบ้างนะครับในการที่จะจับใจความสำคัญหรือตอบคำถามเนาะแรกคือเราต้องอะไรครับขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดต่างๆของคำถามก่อนนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดของคำตอบที่เราอาจจะได้ยินนะครับจากการฟังนั่นเองนะครับพอฟังปุ๊บก็พยายามหานะครับพยายามตั้งใจฟังคำศัพท์ที่มีความใกล้เคียงกับนะครับกับสิ่งที่เราขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่ศัพท์ตัวเดียวกันเป๊ะแต่ความหมายเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขณะที่คุณฟังเนี่ยก็พยายามตั้งใจแล้วก็คิดถึงคำอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคำที่เราขีดเส้นใต้อันนี้เป็น practice เนาะเราไปฟังเองนะครับมันมีอยู่ในวิดีโอที่ผมให้แล้วนะครับเช่นตัวอย่างแรกอย่างเงี้ยนะครับถ้าดูจากคำถามเนาะก่อนที่เราจะฟังเราจะเห็นคำถามก่อนนะครับเราก็ไปขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดต่างๆใช่ไหมครับในทั้งคำถามแล้วก็ choice เองว่าคีย์เวิร์ดอย่างเช่น on the weekend นะครับ Julie เนี่ยนะทำอะไรนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามนะครับตอนฟังก็พยายามตั้งใจฟังว่ามีคำว่า weekend เมื่อไหร่ตอนที่ Julie พูดนะครับอันนี้เราขีดเส้นใต้สำหรับคีย์เวิร์ดของอะไรครับ
ช้อยว่ามันเป็นช้อปปิ้งไหมหรือมันเป็นเฮาส์เวิร์กไหมเฮาส์เวิร์กคือทำงานบ้านนั่นเองนะครับหรือว่ามันเป็นพวก spending time children นะครับต่อนั่นแหละนี่คือเป็นการดูคำถามก่อนที่จะฟังนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแล้วเนาะว่าเราต้องพอจะต้องมีพื้นฐานเรื่องการฟังบ้างพอสมควรในการนะครับจับเนาะจับคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับอีกอันนึงนะครับที่นะครับเป็นในภาษาพูดเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเป็นการพูดกันหรือสนทนากันระหว่างคน2คนหรืออะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องพูดคำว่าพวกคำเหล่านี้ก็ได้นะครับในภาษาพูดนะครับแต่ภาษาเขียนก็ผิดหลักไวยากรณ์นะครับอย่างเช่นพวกเวลาเราพูดกับใครแล้วเราต้องการแทนตัวเรานะครับเพื่อนถามมีคนถามเราว่าคุณชอบการทำความสะอาดไหมเราจะตอบแค่ no don't really like cleaning คือเราพูดกับอีกคนนึงแล้วเราก็ต้องการบอกเราว่าเราไม่ชอบเราไม่ต้องใส่ไอข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยก็จะทราบว่าหมายถึงตัวเราเองนั่นเองว่าเราไม่ชอบการทำความสะอาดเนาะหรือพวก article ต่างๆซึ่งมันควรจะมีจริงๆแล้วนะครับแต่เวลาพูดกันเนี่ยกับอีกคนนึงเราพูดถึงอะไรครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นก็คือเป็นเครื่องล้างจานของเราไงนะครับเนาะมันมีอันเดียวอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราก็ไม่ต้องใช้เดิมก็ได้นะครับซึ่งผู้พูดกับเราเนี่ยก็จะทราบว่าเราพูดถึงอะไรนะครับส่วนพวก verb to be ต่างๆบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นประโยคเต็มเนาะมันก็จะบอกว่า it is time for cleaning for spring cleaning อย่างเงี้ยนะครับก็คือปีนึงเขาจะทำความสะอาดครั้งใหญ่ของบ้านในช่วง spring นะครับหรือดูใบไม้ผลิอย่างเงี้ยนะ บางครั้งแล้วภาษาพูดเราไม่ต้องใส่ it is ก็ได้ก็คือ time for spring cleaning ไปเลยก็ได้นะครับหรืออย่างเช่นพวก there is there are เนาะเราไม่ต้องใส่ก็ได้ในภาษาพูดนะครับไม่ต้องบอกว่า is there anyone there with an opinion มีใครบ้างไหมอยู่ที่นั่นที่จะให้นะครับข้อคิดเห็นเราก็ drop ลงไปก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นภาษาพูดแล้วก็ความหมายเหมือนกันเนาะก็ anyone there with an opinion แค่นั้นเองแสดงว่าโครงสร้างประโยคไม่ถูกต้องนะครับเนาะเป็นคำถามนั่นเองนะครับเนาะก็พวก avoid repeating words นะครับอย่างเช่น it does a better job than I can doก็คือเราไม่อยากจะใช้คำว่า does อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะหลัง can แต่ว่าหลัง can ต้องใช้ do ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยความหมายมันคือว่ามันทำงานนะครับได้ดีกว่าที่ฉันทำงานนั้นนั่นเองนะครับเราก็เอา do ออกไปก็ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วโครงสร้างประโยคไม่ได้เพราะว่าคำว่า can ต้องตามหลังด้วย verb ใช่ไหมครับเนาะที่มันไม่มีนะครับก็แต่ใน can เองนะครับโอเคเนาะหรือพวกนี้นะครับพวก phrases ต่างๆก็ drop ได้ถ้าพูดและผู้ฟังนะครับเข้าใจในสิ่งที่เราคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อ 11C วันนี้เลยนะครับ 11C คือ technology you can wear คือ อะไรที่คุณสามารถนะครับเนาะสวมได้ที่เป็นเทคโนโลยีนะครับสมัยนี้นะครับถ้าเราดูจากรูปภาพวันนี้เราคิดว่าอะไรนะครับเขาบอก label the picture with the materials in the box นะครับก็คือมันทำมันเป็นอะไรมันทำมาจากอะไรอะไรพวกนั้นเองนะครับเราถ้าดูจากหนึ่งคืออันนี้เหมือนน่าจะเป็นกล่องใช่ไหมครับเนาะตอนนี้เนาะเป็นชั้นนั่นเองนะครับสองคือถุงเท้านะครับสามคือเสื้อสีแดงตัวนี้สี่คือเกงยีนใช่ไหมครับห้าเนี่ยน่าจะเป็นเข็มขัดหกก็เป็นรองเท้านะครับก็ลองนะครับเติมนะครับในตัวนี้นะครับในช่องว่างเนี่ยว่า1 2 3คืออะไรโอเคคอตตอนก็คือคอตตอนที่เราทับสับนั่นเองใช่ไหมครับเนาะก็เป็นลักษณะเหมือนชิ้นหนึ่งใช่ไหมปุยคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะใยภาษาอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับก็เหมือนเป็นวัสดุที่เป็นคอตตอนใช่ไหมครับเราใช้ทับสับเนาะเหมือนเส้นใยอะไรสักอย่างเนี่ยเลเซอร์ก็คือหนังใช่ไหมครับบูทก็คือเหมือนไม้ใช่ไหมครับเนาะเจนิมคืออะไรครับเดนิมคืออะไรครับก็คือเหมือนเป็นผ้าชิ้นหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามีเป็นยังไงครับ
อันนี้ภาษาไทยผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็วูคืออะไรครับวูคืออะไรเป็นเหมือนขนสัตว์เหมือนผ้าพวกนั้นใช่ไหมครับเนาะพวกผ้าขนสัตว์อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับเมทัลคืออะไรครับเหมือนเป็นเหล็กใช่ไหมครับเนาะเหมือนเป็นโลหะใช่ไหมแต่ดีนิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้บ้านเราก็ใช้ทับศัพท์เนาะคือเราจะไม่เรียกภาษาไทยอะนะครับบางทีภาษาไทยเราอาจจะไม่รู้จักละใช่ไหมครับนี่ดีนิมคือตัวไหนครับข้อ4ใช่ไหมก็คือเกงยีนส์ใช่ไหมครับที่ทำมาผ้าประเภทเนี้ยถูกไหมครับมันอาจจะเป็นเราต้องไปดู definition เนาะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดู definition ของDenim is sturdy cotton wrap นั่นเองนะครับก็คือเป็นคอตตอนประเภทหนึ่งเนาะที่เขาอาจจะนะครับ face textile strong cotton fabric นั่นเองนะครับก็คือเป็นคอตตอนประเภทหนึ่งเนาะก็แต่ว่ามีความทนทานมากกว่านั่นเองด้วยกระบวนการทำก็อาจจะนี่นะครับมีการเนาะแพทริบบิ้นนะครับแพทเทิร์นต่างๆนะเพื่อทำให้มันหนาขึ้นนะครับนั่นเองเนาะก็เป็นซึ่งก็เอาไปใช้ทำพวกกางเกงยีนส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเนาะก็มีหลายประเภทนะครับดีนิมเนาะส่วนข้อ1คืออะไรครับ1คือวูดไม้แน่นอนใช่ไหมครับซึ่งคือชั้นนั่นเองนะครับส่วน2เป็นอะไรครับ2เนี่ยดูน่าจะเป็นที่เป็นนุ่มๆอะไรพวกนี้น่าจะเป็นอะไรครับวูใช่ไหมครับเนาะวูนั่นเองนะครับ2นี่เป็นถุงเท้านะครับตรงนี้เนาะเป็นวูนะครับ3นะครับเป็นอะไรครับ3ก็หน้าทั่วไปคือคอตตอนเชิ้ตในพวกนั้นใช่ไหมครับส่วน4นะครับก็เป็นดีนิมนั่นเองนะครับส่วน5นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นอะไรครับตรงที่เป็นหัวเข็มขัดก็เป็นเมทัลใช่ไหมครับส่วน6นะครับเป็นหนังก็คือรองเท้าเนี่ยนะครับเท้าหนังก็เลเทอร์โอเคนะครับอันนี้คือวัสดุที่ใช้ทำเนาะต่างๆนะครับต่อไปนะครับเราจะดูว่าเทคโนโลยีนะครับอะไรบ้างที่ตอนนี้เราสวมใส่ได้นะครับเนาะก็บอกว่าบ้านเราเนี่ย our houses นะครับ are full of technology บ้านเราเนี่ยเต็มไปด้วยแหละครับเทคโนโลยีเลยนะครับบอกว่า but how much do we have in our closets นะครับแต่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะที่เรามีนะครับอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเรานะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่มีเลยเนาะ you might think you don't have any นะครับที่เป็นนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เราสามารถสวมใส่ได้นะครับ but get ready for that to change ครับแล้วลองเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับลองมาคิดดูซินะครับว่าคุณอาจจะนะครับผิดคาดก็ได้นะครับบอกว่า experts เนี่ยนะครับทำนายไว้ว่านะครับจำนวนของเงินนะครับซึ่งเราใช้จ่ายนะครับสำหรับเทคโนโลยีสวมใส่ได้เนี่ยนะครับจะนะครับพุ่งไปถึง74นะครับบิลเลียนอะเยียเลยนะครับโดยปี2025นั่นเองนะครับล้านเลยนะครับคุณอาจจะมีความคุ้นเคยแล้วแหละนะครับกับอะไรครับสมาร์ทวอชนะครับก็คือนาฬิกาที่นะครับมีความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะครับแล้วก็พวกฟิตเนสนะครับเบรสเลตนะครับก็คืออะไรครับพวกที่เราสวมใส่ตอนที่เราออกกำลังกายแล้วมันบอกว่าตอนนี้คุณมีความดันเท่าไหร่แล้วประมาณนั้นเนาะรูปหัวใจขึ้นเป็นแบบไหนประมาณนั้นเองนะครับก็คือเป็นคล้ายๆว่าสร้อยข้อมือนะครับที่เราใช้ออกกำลังกายนั่นเองนะครับอาจจะบอกหลายๆอย่างนะครับ but what are some of other things coming our way
แต่มันมีอะไรอีกบ้างที่เรายังอาจจะยังไม่เคยเห็นนั่นเองที่กำลังมานะครับอันแรกคือนะครับ material that can communicate นะครับเขาบอกก็คือนะครับวัสดุที่มันสามารถสื่อสารได้นะครับเขาบอกว่า in the US เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะ Google และ Levi's เนี่ยนะครับก็กำลังพัฒนา Google อีกแล้วนะครับต่อไปนี่เราคงอยู่ชีวิตแบบพ้น Google ไม่ได้เนาะเพราะว่าสังเกตดูมีอะไรก็ไปนะครับ Google ใช่ไหมครับตอนนี้ Google ก็อีกละทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับกับ Levi's นะครับล่าสุดเขาวิเคราะห์ออกมาว่ามีข่าวนะครับของสหรัฐอเมริกาคือว่าความจริง Google เนี่ยกำลังทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสังเกตว่าเขาจะรู้จักเราเขาบอก Google ตอนนี้นะรู้จักเราได้ดีกว่าเพื่อนสนิทเราอีกจริงๆครับเพราะว่าเรามี identity ของเราเช่นเรามีมือถือเรามี IP address นะครับเรามีของมือถือและเครื่องเนี่ยมันมีรหัสของเครื่องอัน Google เนี่ยเขาจำเลยครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเราโพสต์บน Facebook เราโพสต์นู่นนี่อีโมชันต่างๆที่อยู่ในเราระบายอะไรใช่ไหมครับเราไปหาคำตอบอะไรเช่นเราเป็นโรคอะไรตอนนี้เรารู้สึกเอ้ยทำไมเจ็บข้อเท้าเจ็บอะไรเราไป Google ไปดู identity ของเราไปโผล่ที่ Google ใช่ไหมครับ Google เก็บไปทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักเราดีที่สุดคือ Google ครับไม่ใช่เพื่อนว่าเราเป็นใครยังไงเท่าไหร่ชอบอะไรอะไรยังไงลักษณะอารมณ์เป็นยังไงคนที่รู้ดีที่สุดคือ Google ครับเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขากำลังจะนี่แหละพูดถึงเรื่องนี้ด้วยที่ว่าจริงๆแล้ว Google เนี่ยตอนนี้มันมีอำนาจมากเกินไปนั่นเองนะครับในชีวิตของคนนะครับตอนเนี้ยอีกละเห็นไหมครับเขาบอกว่า Google เนี่ยแล้วก็ Device นะครับก็กำลังพัฒนาวัสดุอันใหม่นะครับเนาะอันหนึ่งซึ่งมันเซนซิทีฟนะครับต่อการแตะมากเลยนะครับเหมือนกันเช่นสกรีนเนาะบนสมาร์ทโฟนต่างๆในจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับเขาบอกว่าวัสดุอันนี้เนี่ยมันทำมาจากนะครับ เหมือนกับ running thin นะเมทัลคือเป็นคล้ายๆว่าโลหะเล็กๆบางๆนะครับเนาะซึ่งมันจะวิ่งผ่านนั่นเองนะครับเนาะผ่านเหมือนเป็นเส้นอะไรสักอย่างนึงเนาะเป็นเส้นเล็กๆอาจจะมีเส้นเล็กๆแล้วก็มีโลหะวิ่งผ่านพวกนี้นั่นเองครับ running thin metal นะครับ wound through นั่นเองนะครับcotton นะครับ denim or silk ก็จะมีนะครับเหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนเส้นถ้าเป็นเส้นใยเนาะก็จะมีโลหะแผ่นบางๆนั่นเองที่มันจะมีอะไรตรงเนี้ยนะครับที่เป็น material ใช่ไหมครับผ่านพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยก็เขาบอกว่าคนที่ออกแบบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะครับโลหะอันนี้เนี่ยเพื่อสร้างนะครับ interactive area นะครับคือบริเวณที่มันมีปฏิกิริยาตอบสนองนั่นเองนะครับบนเสื้อผ้าเราได้นะครับและเฟอร์นิเจอร์ได้เคยมีข่าวไหมครับเห็นกันไหมครับที่มีการแตะปุ๊บแล้วเสื้อเปลี่ยนสีครับนั่นแหละมันจะมี material บางอย่างที่มันวิ่งผ่านเส้นพวกนี้ครับพอเราแตะปุ๊บจากสีเดิมชมพูกลายเป็นสีแดงอย่างเงี้ยครับส่วนหนึ่งของเสื้ออย่างเงี้ยคือแบบว่ามันคล้ายๆว่ามันเซนซิทีฟกับการทัชเนาะไอ้พวกนี้มันจะวิ่งไปตามเส้นเหล่านี้ที่เป็นแมทเทอเรียลตัวนี้นะครับก็เพื่อให้มีแหละครับมีบางส่วนที่สามารถตอบสนองหรือนะครับต่อการแตะได้นะครับพวกในไม่ช้าเนี่ยคนก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับเนาะmachines นะครับเครื่องจักรกลต่างๆโดยการแค่แตะนะครับกางเกงของเขาแค่นั้นเองนะครับหรือว่าเรามีเครื่องอะไรสักอย่างนึงเราต้องการควบคุมมันเนาะเราก็แค่แตะกางเกงของเราอะไรพวกนี้นะครับบางส่วนเนี่ยเครื่องก็จะทำงานนะครับเนาะแค่นั้นเองอันนี้คือ Google กับ Jean ขอ Rewind ก็กำลังพัฒนาพวกนี้ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าสวมใส่ที่สามารถที่มีอะไรสักอย่างนึงโลหะสักอย่างนึงที่สามารถวิ่งผ่านนะครับไปในเสื้อผ้าของเขาได้นะครับแล้วก็ไปสู่บริเวณที่อะไรครับที่เราสามารถใช้บริเวณนั้นในเสื้อผ้าของเราคุมเครื่องจักรกลได้นะครับในบ้านเราได้นั่นเองนะครับโอเค2นะครับ accessories that control your temperature นะครับก็มีอุปกรณ์เสริมที่สามารถนะครับคุมนะครับอุณหภูมินะครับหรือเดี๋ยวดูก่อนนะว่า temperature ตัวนี้อาจจะแปลว่าอุณหภูมิหรืออะไรพวกนั้นแหละนะครับบอก Have you ever been in a place where half the people are complaining about the cold and other half are too hot? เขาบอกว่า
คุณเคยได้ยินไหมเวลาคุณอยู่บางที่บางคนเขาบอกว่าอะไรครับตรงเนี้ยมันร้อนมากเลยตรงเนี้ยแขกไอตรงเนี้ยมันเย็นจังนะครับหรืออีกครึ่งนึงเขาบอกว่าตรงนี้มันร้อนเกินไปคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะนั่นเองนะครับเขาบอกว่า the solution is นะครับ rectify นะครับอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือชื่อนั่นเองเนาะคือการแก้ปัญหานี้เนี่ยนะครับในการที่คนนึงนะครับสถานที่ที่นึงเนี่ยนะครับครึ่งนึงของคนที่อยู่ในตรงนั้นก็คือบ่นเรื่องเย็นนะครึ่งนึงบ่นว่ามันร้อนเกินไปนะครับเขาบอกว่าคำแก้ปัญหาตัวนี้คือโดยใช้นะครับ rectify คืออะไรนะครับ rectify คือ a bracelet that can heat or cool your skin at the touch of a button มันคือ bracelet มันคืออะไรครับมันคือสร้อยข้อมือนะครับซึ่งมันสามารถที่จะนะครับทำความอุ่นหรือความเย็นกับผิวหนังของคุณได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มเองนะครับคุณก็จะรู้สึกเย็นหรือร้อนขึ้นมาเนี่ยครับเขาบอก it's perfect for a trip to a gym มันเยี่ยมเลยสำหรับการไปยิมนั่นเองนะครับแล้วก็หรือวันที่คุณไปชายหาดเนาะนะครับหรือว่าการที่จะทำให้คุณรู้สึกอุ่นที่บ้านนั่นเองนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาบอก bracelet ตัวนี้นะครับสามารถที่จะนะครับประหยัดเงินคุณได้ด้วยนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายของพลังงานนะครับไฟฟ้าต่างๆเนาะบอกว่ารูปแบบของการออกแบบเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันคือนะครับมันคือลักษณะสิ่งที่ท้ายสุดแล้วมันจะมองดูนะครับเป็นนั่นเองนะครับตัวข้อ2นี้นะครับตัวนี้เนาะน่าจะไปอันนี้เขาบอกให้แมทช์ใช่มั้ยครับผมลืมไปนะครับเขาบอก look at the picture A to C what do they show read the text and match them with the descriptions 1ถึง3นะครับอันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านให้หมดก่อนเนาะอันที่3นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้น่าจะเป็นนะครับอะไรสักอย่างที่สวมข้อมือใช่ไหมครับอันนี้สักอย่างหนึ่งที่อยู่บนเสื้อผ้านะครับสามนะครับ clothes with charge your phone นะครับ charge your phone ก็คือphones clothes that charge your phone อะไรครับเสื้อผ้าที่สามารถชาร์จโทรศัพท์คุณได้นั่นเองนะครับก็เขาบอก Pauline Van Dongen is an exciting new designer เขาบอกว่าก็ Pauline เนี่ยนะครับก็เป็นน้องคนนักออกแบบคนใหม่นะครับที่ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านอะไรครับเสื้อผ้านะครับที่คือด้านเทคโนโลยีที่อะไรครับที่สามารถสวมใส่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็โดยเขาใช้ทั้งนะครับทั้ง material ที่เคยมีมาก่อนหรือวัสดุที่เคยใช้มาตั้งแต่ในอดีตเนาะจนกระทั่งนะครับวัสดุสมัยใหม่นะครับล่าสุดเลยเพื่อที่จะนะครับสร้างนะผลงานต่างๆที่มันน่าทึ่งมากเลยที่เป็นที่สามารถสวมใส่ได้ด้วยนะครับก็บอกว่า her stylish เนี่ย t-shirt jacket เนี่ยมันคือ t-shirt กับ jacket นะครับที่ลักษณะที่การออกแบบของเธอเนี่ยเขาเป็นสไตล์ที่มีนะครับมีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเนาะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จนะครับต่อให้พลังงานกับโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับ when the sun is shining of course นะครับแต่เมื่อนะครับมันชาร์จได้กรณีที่พระอาทิตย์แสงแดดต้องมีนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็เห็นน้องหน้า B-boy เนี่ยน่าจะเป็นตัวข้อ3เห็นชัดเจนเลยเนาะอันนี้คือแค่เป็นคอนเซปต์เฉยๆนะครับยังไม่เสร็จเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะเหมือนคอนเซปต์ที่เขาคาดว่าจะทำนะครับส่วน2นะครับก็น่าจะเป็นข้อ A นะครับเนาะเป็น bracelet นะสิ่งที่เนาะเป็น A นั่นเองสิ่งที่เอามาสวมข้อมือแล้วก็ทำตัวนี้ใช่ไหมครับส่วน1นะครับก็จะเป็น C นะครับก็คือส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเป็นคอตตอนเป็นอะไรพวกนี้ธรรมดาแล้วก็จะมีพวกแมทเทียลที่วิ่งผ่านใช่ไหมครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับเราจะดูถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูแกรมมาบ้างนะครับหลังจากที่เราอ่านเนาะก็จะมีคำเหล่านี้นะครับเนาะมี a and แล้วก็ the นะครับแล้วก็ no article นั่นเองนะครับพวกนี้นะครับลองดูอย่างว่าใช้ยังไงนะครับ
อันนี้ความจริงแล้วทัวร์นั่นเองจากคราวที่แล้วเนาะ A and the A ใช้กับนามที่เป็นยังไงครับที่นับได้ใช่ไหมครับแล้วก็มี1เดียวใช่ไหมครับแล้วก็ and ก็เช่นเดียวกันเนาะใช้ในกรณีที่เสียงเป็นสระนะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวนะครับสระหรือบางครั้งก็นะครับขึ้นต้นหน้า adjective ที่ขึ้นต้นด้วยสระนั่นเองนะครับเนาะ A and นะครับถ้าเราจาก article เมื่อกี้ที่เราอ่านนะครับเช่น I live in a tall อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ I live in a tall apartment building นะครับตัว A นะครับก็มาหน้า tall นะครับ tall เป็น adjective เนาะ apartmentapartment นะครับสังเกตว่า apartment building มันคือ noun เป็น phrase noun phrase ใช่ไหมครับ apartment building จริงๆแล้วคือ building นั่นเองนะครับเป็น noun ส่วน a ตัวนี้นะครับก็เป็น1นะครับเนาะเพราะไม่ deep building ไม่มี s นะเป็นเอกพจน์นะก็ใช้อ่านไปเพราะเป็นการกล่าวถึงกันหนึ่งนะครับ Eric นะครับ Eric is an architect นะครับก็ใช้ and นะครับเนื่องจากว่านะครับตัวนี้เป็นเสียงเป็นสระนะครับนั่นเองเนาะตัว A เนาะเราใช้ AN นะครับwe go sailing twice a month นะครับก็ a month นะครับก็เหมือนกันเนาะก็นะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่เป็นสระนะครับก็ใช้อ่านนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะการใช้ใช่ไหมครับthe อันนี้เป็นลักษณะการกล่าวถึงครั้งที่2นะครับเนาะของสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับหรือถ้าตัวอย่างนี้เนาะจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เช่นถ้ารู้จักซ้ายใช่ไหมครับซ้ายสุดเนี่ย I live in a tall นะครับ apartment building พอใช้ the ปุ๊บนะครับI live in a modern apartment the ตัวนี้เนาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ใช้อ่านเพราะไม่มีการกล่าวถึงต่อใช่ไหมครับเราก็จบละตัวนี้ถ้าดูจากตัวอย่างตรงกลางใช่ไหมครับ I live in a modern apartmentThe apartment นะครับ the ตัวนี้ก็คือพูดถึง a modern apartment นั่นเองอันนี้เป็นการกล่าวถึงครั้งที่2นะครับของ apartment ตัวนี้นะครับก็เลยต้องใช้ the เนาะถ้าใช้ a ถ้าใช้ an apartment ถามว่าผิดไหมรูปประโยคไม่ผิดครับแต่ว่าการสื่อสารไม่ถูกต้องนะครับก็หมายความว่าประโยคนี้จบแล้วประโยคถัดไปถ้าเป็น an นะ an นะครับก็แสดงว่าเรากำลังพูดถึง apartment อื่นๆนะครับทั่วไปเนาะเกิดอะไรขึ้นนะครับ The apartment นะครับis in ก็คือ apartment ที่เป็นตัวนี้นั่นเอง modern apartment นะครับส่วนที่เป็น no วิดีโอผ่านไปเนาะของ the เนี่ย The address is on the internet นะครับหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันนะครับเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นสิ่งที่เรารู้กันนะครับเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่อะไรครับใช้แทนคำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีนะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแมนเมดอะไรพวกนี้เนาะก็ตัว i สังเกตว่านะครับหลังเดอะเป็นตัวใหญ่นะครับก็พูดถึงนะครับพูดถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองนะครับก็ the address นะครับ is on the internet นะครับหรือนะครับใช้กับพาร์คใช้กับสิ่งที่เรารู้กันทราบกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่น I'll meet you in the parkตัวนี้นะครับ I กับ you เนี่ยนะครับรู้จักกันแล้วก็คุยกันนั่นเองนะว่าเราก็อยู่ในเมืองที่เราครับเรารู้ว่าพาร์คหรือสัดส่วนฐานะอยู่ตรงไหนเนาะก็อาจจะมีแค่หนึ่งเดียวนั่นเองในเมืองนั้นนะเราสามารถใช้เติมได้นะครับคือ I'll meet you in the park ก็แสดงว่าเดี๋ยวเราไปเจอคุณที่อะไรครับที่สถานะนะเรารู้ว่าที่ไหนตรงไหนนั่นเองมีแค่หนึ่งเดียวนะครับเนาะไม่ใช่ชื่อนะครับแต่เป็นพาร์คสถานะปกตินั่นแหละนะครับส่วน no article ใช้กับสิ่งพวกที่เป็นพหูพจน์นะครับเราไม่ต้องใส่นะครับถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพหูพจน์เนี่ยถามว่ามีเดอะได้ไหมพหูพจน์มีได้ครับมีได้แต่ว่าบางครั้งนะครับเราไม่ต้องใส่เนาะก็ได้นะครับเช่น they are interested in sports car นะครับ sports cars นะครับนั่นเองนะครับก็เขาสนใจใน sports cars ใช่ไหมครับเนาะตัวนี้ต้องไม่มี s นะครับตรงนี้เนาะต้องเป็น sport cars นะครับโอเคเนาะ I leave for work นะครับ about 9 นะครับ AM นะครับก็อันนี้ไม่มี article เลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรหน้า work นะครับก็คือ
อีกอันหนึ่งที่ไม่มี article คือน้ำที่เป็นไงครับนับไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่ใช้ article เนาะเนี่ย article เนี่ยตัว a ตัว and ถามว่า the ใช้กับน้ำที่นับได้ได้ไหมน้ำที่นับไม่ได้ได้ไหมได้ครับไม่ใช่ไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นนะครับเป็นน้ำที่นับไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยตัวมันเองอะนะครับมันอยู่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าน้ำที่นับได้อยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้โอเคนะครับถ้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ใช่พหุพจน์นะถ้าเป็นแบบเอกพจน์เนี่ยเขาจะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นน้ำที่นับได้นะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับต่อเราอยู่จะบอกว่า I have computer ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นับได้ใช่ไหมครับเราต้องบอก I have a computer ถึงจะได้นะครับโอเคนะนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างตัวที่เป็นตัวนามที่นับได้และนามที่นับไม่ได้นะครับอันนี้ก็ we go on vacation every summer นะครับ vacation ก็เป็นสิ่งที่นับไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องใส่ article ข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะเป็น article เนาะที่เราจะต้องไปดูเพิ่มเติมเนาะกฎต่างๆอันนี้เป็นการทวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าตัวนี้นะครับอันนี้ grammar block เรามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใส่นะครับในนี้เนาะดูจากประโยคก็นี่เองนะครับลองกลับไปดูซิเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่ากลับไปดูเรื่องราวเมื่อกี้นะครับว่าประโยคเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนแล้วเขาใส่ article ไหมนะครับเขาใส่อะไรนะครับเนาะอีกอันนึงก็คือสามารถใช้ได้กับอะไรครับต่ออย่างเช่นต่อปีต่อวันต่อเดือนนะครับใช้อะได้อีกอันนึงนะครับไม่ต้องเป็น article ที่นำหน้าคำนามที่นับได้ที่เป็นอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนึงที่เป็นเมื่อกี้คือ a month เนาะนะครับเพราะตัว a ตัว article ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งการอยู่หน้าคำนามที่นับได้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับกับการใช้เป็นลักษณะอะไรครับต่อแต่ว่าต่อเดือนต่อปีอย่างเงี้ยนะครับต่อวันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับข้อหนึ่งเราเติมอะไรนะเติมอะไรครับอะเนาะอะก็คือ a year นั่นเองต่อปีใช่ไหมครับเนาะต่อปีนะครับตอนนี้ก็คืออะตอนนี้แปลว่าต่อปีนะครับส่วนข้อ2ไม่ต้องเติมใช่ไหมครับถ้าเราไปอ่านเนาะตอนนี้ก็คือ to control machines เลยที่ไม่ต้องเติมเพราะว่าโครงสร้างประโยคโอเคเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะครับถ้าเป็นพหูพจน์เราไม่ต้องเติม articles นะครับก็ได้นะครับเนาะตอนนี้ไม่ต้องเติมนะครับส่วนข้อ3คือ a gym นั่นเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่า gym มันไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเนาะคือฟิตเนสที่เราจะไปนะครับที่ไหนนั่นเองครับเป็นการกล่าวถึงทั่วๆไปนะครับเนาะเดี๋ยวก็บอกว่าโทษทีผมข้ามไปเดี๋ยวนะถ้าดูกลับไปดูเนาะถ้ากลับไปดูข้อผมต้องกลับไปดูไอ้นี่ครับผมต้องกลับไปดูเรื่องราวผมลืมดูแป๊บนึงนะครับเราต้องกลับไปดูที่ประโยคเขาเนาะเพราะว่ามันตอนนี้เขาถอดมาจากเรื่องราวนั่นเองในหน้า98เราต้องไปดูว่าเขามีการพูดถึงก่อนหน้านั้นไหมลำดับของเขาเป็นยังไงด้วยนะครับ3ใช่ไหมครับ the mystifyอยู่บรรทัดที่นะครับแบบนี้4เนาะอ่ะเขาเติมอ่ะ bracelet ใช่ไหมครับเราไปถอดมาเลยนะครับเป็น a bracelet นะครับก็คือนะครับตัวนี้แหละนะครับ mystify มันคืออะไรมันคือ bracelet อันนึงนะครับซึ่งสามารถที่จะอันนี้เนาะเป็นการกล่าวถึงครั้งที่1นะครับก็และเป็นการพูดถึง bracelet ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับพอเราคำว่า a bracelet หมายถึงว่า
เราพูดถึงสร้อยข้อมือทั่วๆไปเราจะนึกถึงภาพสร้อยข้อมือแล้วแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนก็ไม่ทราบเนาะอันนี้พูดถึง general นั่นเองหรือทั่วๆไปนะครับใช้อะนะครับแล้วก็นะครับในข้อ4นะครับโอเคนะครับมันมีนะครับit's perfect for a trip to the gym เรียบร้อยแล้วนะครับคือ a trip ตัวนี้นั่นเองนะครับพูดถึง article ที่เป็นอะไรครับการไปนะครับไปไหนไปจิมนั่นเองใช้ the นะครับจากนั้นเนาะตัวนี้ก็หมายถึงว่าจิมทั่วไปเลยนะครับก็คือ the เป็นจิมที่เรารู้จักใช่ไหมครับที่เราไปปกติก็เป็นตัวที่ article จริงๆของตัวนี้คือ a นะครับ a trip นั่นเองนะครับเนาะ a trip to the gymก็คือต้องไปจิมนั่นเองนะครับเนาะสำหรับมันจะช่วยได้เยอะตัวนี้นะครับ perfect นะครับส่วนข้อถ้าเดี๋ยวผมต้องดูจากเนื้อเรื่องด้วยนะครับ5นะครับ all for keeping you warm at home นะครับ at home อันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องมี article เพราะว่าอะไรครับไม่ต้องมีอะไรเลยเนาะเพราะว่ามันพูดถึงอะไรครับบ้านทั่วๆไป at home home คือมันเป็นอะไรครับเป็นนามเอกพจน์เป็นนามที่นับได้หรือนับไม่ได้เอ่ยคำว่า home ตัวนี้นับได้ไหมครับไม่ได้ไม่ต้องใส่ article นะครับ home คือบ้านใช่ไหมครับเนาะถ้าต้องการให้มีการอะไรครับให้พูดถึงที่สิ่งที่เจาะจงก็คือต้องอะไรครับสามารถเติม article ได้เติมเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เป็น modifier อย่างเช่นนะครับ my home ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ส่วนที่เป็นตัว article จริงๆเราไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับต่อไปนะครับข้อ6 blessed นะครับข้อ6นี่ถ้ากลับไปดูก็นะครับเติมนะครับเนาะตามนั้นเลยก็คือพูดถึงครั้งที่2ของ a bracelet นั่นเองนะครับที่เขากล่าวไว้ตอนแรกเนาะเขาบอก the bracelet could save you money on energy bills ก็คือ bracelet อันนั้นนะครับไม่ใช่ bracelet ทั่วไปใช่ไหมครับไม่ใช่สร้อยข้อมือทั่วไปต้องเป็นสร้อยข้อมือของตัวนี้ของwistify นั่นเองนะครับที่สามารถที่จะอะไรครับทำให้ผิวหนังของคุณรู้สึกเย็นรู้สึกอุ่นได้นะครับต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเนาะก็ใช้เป็น theนะครับ the bracelet ตัวนี้เป็นกล่าวถึงไปแล้วนะครับเนาะ Pauline นะครับ is นะครับข้อ7 ก็ and นั่นเองนะครับ and exciting คือตัวนะครับ designer เนาะนะครับมีตัวเขาเรียกว่าเป็น adjective phrases นะครับซึ่งคือ and new นะครับ exciting new ใช่ไหมครับตัวนี้ตัว an นะครับคือก่อนหน้านะครับ exciting แค่นั้นเองวิธีการดูเนาะดูคำถัดไปว่าขึ้นตัวด้วยตัวอะไรครับตัวสระหรือพยัญชนะถ้าขึ้นตัวสระหรือเสียงสระเราก็ใช้ตัว an นะครับ an นั่นเองนะครับส่วนข้อ8 the เนาะตัวนี้ก็เป็น the sun เพราะว่าอะไรครับมีแค่หนึ่งเดียวในระบบสุริยะนี้นะครับเนาะ when the sun is shining นะครับดังนั้นsun นะครับเป็นนามที่นับได้คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่เราใช้ the เนื่องจากว่ามีแค่หนึ่งเดียวในระบบสุริยะของเรานะครับก็เป็น the sun นะครับ is shining โอเคนะครับเราไม่ใช้ a sun นะเพราะว่าเราไม่ได้มีนะครับดวงอาทิตย์หลายๆดวงในระบบสุริยะของเรานั่นเองนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวเราลองมาอ่านดูต่อดีกว่าดูหน้าถัดไปนะครับนี่House exchange นะครับคืออะไรเดี๋ยวเราลองดูนะครับดูรูปภาพเนาะนะครับบอกว่า describe the pictures which home would you prefer to stay in why เราคิดว่าบ้านเนี่ยนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยในห้องในบ้านหลังนี้เนี่ยคุณอยากจะอยู่บ้านหลังไหนครับ A หรือ DB เหรอครับ B น่าอยู่เนาะอ
House Exchange คือการแลกเปลี่ยนบ้านนั่นเองนะครับเนาะในข้อใน 11D นะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีบ้านแบบ B เราอยากมีเทสแบบ A แล้วคนที่เป็นเจ้าของ A บอกว่าเออนะ B ก็น่าไปอยู่เหมือนกันนะก็แค่แลกเปลี่ยนบ้านกันจบแค่นั้นเองนะครับนั่นคือ House Exchange เนาะคำถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะคำถามก็คือว่าคุณเคยแลกเปลี่ยนบ้านแบบนี้ไหมคือต่างประเทศเขาอาจจะมีแหละนะแต่บ้านเราคงไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงนี้เนาะ read the description of house exchange นะครับเว็บไซต์อันนี้เป็นเว็บไซต์ของ house exchange นะครับ which home นะครับ form exercise to does it describe นะครับก็คือรูปภาพเมื่อกี้นั่นเองนะครับเนาะอันเนี้ยเขาอธิบายรูปภาพนะของบ้าน A หรือบ้าน B นะครับตัวนี้เป็นเขาบอก about our home นะครับเขาบอกว่าแรกเลยคือเป็น two bedroom apartment นะครับ in downtown Chicago Chicago นี่ครับอยู่ในเมืองเลยนะครับเป็นนะครับห้องอพาร์ตเมนต์ที่มี2ห้องนอนเนาะเขาบอก our home is an attractive two bedroom apartment นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนนะนะครับใกล้ๆกับ downtown Chicago เลยนะครับมันแค่เดินไป20นาทีเองจากนะครับ Willis Tower นะครับซึ่งสถานที่มันนะครับเป็นที่มีที่สามารถขึ้นไปดูวิวนะครับที่น่าทึ่งมากของเมืองนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะ Willis Tower เนี่ยนะครับเขาบอกว่า the main bedroom นะครับ has its own bathroom นะครับห้องนอนเนี่ยหลักนะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีเตียง2เตียงดับเบิลเบดนะครับกับผ้าคลุมเตียงนะครับเป็นสีขาวล้วนนั่นเองนะเพลนนะครับเพลนไวท์คอตตอนชีทส์นะครับก็เป็นผ้าคลุมเตียงที่เป็นสีขาวล้วนเลยนะครับทำมาจากคอตตอนนะครับถึงแม้ว่านะครับเขาบอกว่านะครับห้องนอนที่2เนี่ยเพราะเป็น2ห้องนอนเนาะห้องนอนที่2เนี่ยมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สว่างนะครับเนาะมันไม่ทึบนั่นเองนะครับแล้วก็มีนะครับมีเตียง1เตียงนะครับซึ่งเนาะมีเขาโทษทีมีเตียง2เตียงนะครับที่เป็นเตียงเล็กๆนะครับเนาะ two comfortable single beds นะครับก็มีเตียงเล็กๆ2เตียงนะครับเนาะก็เหมือนกับให้ในห้องด้วยนะครับ there's a fashionable leather sofa ก็มีโซฟาที่มันมองเป็นโซฟาเลยครับหนังที่ดูแบบเข้ากับแฟชั่นนั่นเองนะครับทันยุคนั่นเองนะครับแล้วก็มีคล้ายๆว่าเก้าอี้ที่แหละครับเราสามารถนั่งนะครับพิงแล้วก็เหมือนอาร์มแชร์เนาะก็คือแขนไปวางบนนั้นได้นะครับก็ในห้องนั่งเล่นได้ด้วยนะครับเนาะมีห้องนั่งเล่นที่ดูดีทันสมัยด้วยนะครับเขาบอกว่า the spacious นะครับ up to date kitchen in up to date kitchen includes everything you need ก็ห้องครัวนี่นะครับก็จะนะครับดูกว้างขวางนะครับเนาะมีว่าโอโถงนั่นเองนะครับเป็นห้องครัวที่ทันยุคทันสมัยนะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับรวมไปทั้งรวมไปกระทั่งอะไรครับส่วนที่เป็นเตาอบไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ตู้เย็นนะครับตู้แช่แข็งนะครับฟรีเซอร์นะครับแล้วก็เกี่ยวแล้วก็นะครับเครื่องล้างจานนะครับแล้วก็เครื่องทำกาแฟนะครับอิตาลีนั่นเองนะครับอิตาเลียนคอฟฟี่เมกเกอร์นะครับใหม่ด้วยนะครับประตูกระจกนะครับเนาะ glass doors นะครับ open from kitchen onto a gorgeous นะครับ sunny balcony ก็จากห้องครัวก็จะมีประตูกระจกนะครับเลื่อนเปิดออกไปได้นะครับเพื่อที่จะไปยังนะครับระเบียงนะครับเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาคุณก็จะและรวมไปทั้งนะครับอาทิตย์พระอาทิตย์เนาะที่ฉายที่พระอาทิตย์ที่สามารถส่องถึงนั่นเองทั่วไม่ใช่ตัวถึงไม่ใช่ซันเซ็ตนะครับก็ซันนี่บัลคอนี่นะครับสามารถออกไปเอนจอยรีแลกซ์นะครับข้างนอกได้นะครับกับอาหารเช้าของคุณนั่นเองนะครับก็เขาบอกอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็นะครับมันอยู่บนถนนที่สงบเงียบนะครับเนาะเราแต่ว่ามันก็แค่ไม่กี่นาทีห่างจากนะครับห่างจากเมืองดาวน์ทาวน์ชิคาโก้นะครับซึ่งมี
ชื่อนะครับ Miracle Minds เนี่ยที่มีชื่อเสียงทางที่มีชื่อเสียงในชิคาโกนี่เองนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันของนะครับก็มีนะครับมีห้างมีร้านค้าโรงแรมก็คือเป็นคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับเนาะ Miracle Mall ก็คือคอมเพล็กซ์หนึ่งนะครับที่ประกอบไปด้วยนะครับมีร้านค้านะครับมีประกอบด้วยโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารที่ดีนะครับมากเลยนะครับแล้วก็นะครับสถานีรถไฟนะครับ Train Station ก็ไม่ไกลด้วยนะครับใกล้ๆนั้นนะครับมันก็คือเป็นสถานที่ที่หลายคนอยากจะใฝ่ฝันนั่นเองที่จะมีนะครับถ้าคุณต้องการที่จะนะครับมาสำรวจนะครับทุกส่วนที่ทุกอะไรครับสถานที่ที่ดึงดูดหรือที่นักท่องเที่ยวไปนั่นเองนะครับในเมืองชิคาโกนะครับเนาะก็ two bedrooms นะครับตัวนี้เนาะเราคิดว่า A หรือ B เราคิดว่าอันนี้ A หรือ B ครับเขาอธิบาย A หรือ B เอ่ยน่าจะเป็น A ไหมหรือ B มีห้องครัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมีเหมือนกับกระจกเห็นไหมครับ A เนาะเพราะว่า B สังเกตว่านะครับ A เนี่ยสังเกตว่ามันเป็นมีเขาเรียกเป็นโมเดิร์นแล้วตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นเตาอบไฟฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นโซฟานะครับซึ่งก็น่าจะทำมาจากนั่นแหละนะครับตามที่เขาอธิบายเนาะน่าจะเป็นนะครับแล้วมีอาร์มแชร์ข้างๆนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยนั่งเราก็มือพักได้นะครับอ่ะมานั้นนะครับอันนี้คือนะครับการการอ่านเนาะแล้วก็ดูจากรูปมันเองนะครับว่าอธิบายรูปนะครับวิธีการเขาบอกว่าต่อไปสกิลนะ making writing interesting เหมือนเดิมไปแล้วนะครับคืออันนี้เป็นการเขียนที่ทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะใช้นะครับเทคนิคต่างๆเลยนะครับสำหรับที่จะทำให้การเขียนของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแรกคือ use a variety of adjectives ใช้ adjectives เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างเช่น gorgeous sunny balcony นะครับ gorgeous เห็นไหมตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูเนาะมันคือคำa gorgeous comma นะครับแล้วก็นะครับพวก sunny นะครับมันอยู่ในประโยคมันอยู่ในพารากราฟที อยู่พารากราฟที่2ตรงกลางเนาะ2บรรทัดสุดท้ายครับว่า glass doors open from the kitchen onto a gorgeous comma sunny balcony นะครับก็บอกว่าจากอะไรครับจากห้องครัวเนี่ยนะมันก็จะมีประตูกระจกนะครับซึ่งเปิดไปนะครับเนาะไปยังนี่เลยนะครับไปยัง a gorgeous sunny balcony นะครับก็จะเห็นว่ามี adjective 2ตัวคือ gorgeous นะครับมันสวยมันดูดีใช่ครับซันนี่ก็คือนะครับแสงส่องถึงนะครับแล้วก็เบาคณีนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นระเบียงที่ดูแล้วโอ้โหสวยงามนั่นเองนะครับเนาะแสงแดดส่องถึงนะครับแล้วก็ดูแล้วสว่างนั่นเองใช่ไหมครับมานั่นแหละบอกว่า use synonyms to avoid repeating words คือบางคำเนี่ยนะครับมันมีคำความหมายเดียวกันแต่อาจจะใช้ไม่ใช้ซ้ำนะครับสมมติว่าเราต้องการใช้ความหมายเหมือนเดิมเนาะว่าใหญ่หรือกว้างเราอาจจะไม่ใช้ตัวนั้นอาจจะมองหาคำที่เป็นความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าซินโนนิมใช่ไหมครับเพื่อที่หลีกเลี่ยงการใช้คำนะครับอย่างเช่น too large armchairs นะครับก็คือเป็นเก้าอี้ที่นั่งที่เอาแขนพักได้เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่พูดว่า the large นะครับ kitchen คำว่าตรงนี้ใช้ largeผิดไหมไม่ผิดเพราะความหมายเหมือนกันก็คือนะครับเป็นห้องครัวที่โอโถงนั่นเองนะครับแต่เราหลักการเขียนใช้ศัพท์ซ้ำกันถ้าเราไปพิมพ์ใน Word มันจะบอกมันจะมีคำสีออกมาขีดๆน้ำเงินมันบอกว่านี่คือเป็น repeating word ใช่ไหมครับภายในระยะเท่าไหร่มันจะมีอยู่นะครับเนาะนั่นแหละถ้าหลักการเขียนก็คือมันดูแล้วมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นั่นเองนะครับเราก็ไปหาคำอื่นนะครับเขาเรียกว่า synonym เนาะก็แทนด้วย spacious เหมือนกันความหมายคือ large นั่นเองก็คือมันโอโถงนั่นเองนะครับ
use linkers นะครับเพื่อให้เหตุผลหรือนะครับหรือผลลัพธ์นะครับเช่นพวก so because that's why หรือพวกนี้เขาเป็น linker เนาะเพื่อที่จะไปตัดนะครับหรือนะครับ contrast กับข้อมูลเนาะพวก but also never หรือไม่ก็นะครับไปเพิ่มนะครับข้อมูลเช่น add also to as well พวกนี้นะครับพวกนี้เขาเรียก linkers แล้วแต่ว่าเราจะให้เหตุผลนะครับมากขึ้นนะครับหรือผลลัพธ์นะครับหรือว่าเราจะไปทำการขัดแย้งหรือตัดกับข้อมูลนะครับกับเนาะกันนั่นเองนะครับกับประโยคหน้าและประโยคหลังอะไรพวกนี้นะครับหรือเราอยากจะไปเพิ่มเติมข้อมูลพวกนี้นะครับใช้คำพวกนี้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้การเขียนดูดีขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อคุณนะครับจะwhen you describe a place เมื่อคุณต้องการที่จะนะครับอธิบายสถานที่อะไรพวกนี้เนาะใช้ where นะครับ use whereAnd นะครับ an example what you can do นะครับ balcony where you can อะไรพวกนี้เนาะอันนี้คือเขายกตัวอย่างเช่นเวลาคุณจะอธิบายสถานที่ใช่ไหมครับเนี่ยเขาใช้ where ใช่ไหมครับเพื่อเป็นการนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมว่ามันดียังไงหรือคุณใช้มันทำอะไรเช่น balcony ใช่ไหมครับเขา comma แล้วก็ตรงนี้ก็บอก where you can have a relaxing breakfast นะครับ balcony คือระเบียงcomma ระเบียงเนี่ยคุณทำอะไรได้บ้างก็คือสถานที่ที่คุณสามารถที่จะนะครับมีอาหารเช้าที่ผ่อนคลายก็คือว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยมีแสงเนาะมีแสงแดดนะครับอ่อนๆอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะนี่คือเป็นหลักการเขียนนะครับที่ทำให้การเขียนอาจจะดูดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับอันนี้รีวิวใช่ไหมครับในการที่จะเติมตัวคอนเนคเตอร์จำได้ไหมครับยังจำอยู่พวกคอนเนคเตอร์ต่างๆเนาะพวก A and or but so อะไรพวกนั้นนะอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับมาจาก text เลยตรงนี้เราจะเติมอะไรเอ่ยนะครับโดยที่เรียงนะครับลำดับของ adjective ให้ถูกต้องนะครับที่เป็น phrases นะครับก็คือมีมากกว่า2 adjective นั่นเองนะครับเช่นอันแรกนะครับถ้าเราไม่ลองไม่กลับไปดูเราลองได้ไหมนะครับวิธีการเติม adjective ที่เป็น phrases เราทำยังไงนะว่างไปแค่ประมาณนั้นใช่ไหมครับกว้างก็คืออะไรครับ general กว่าแล้วค่อยๆเล็กๆลงไปใช่ไหมครับเนาะอันแรกเลยก็ and ขึ้นด้วยตัว an แน่นอนอยู่แล้วว่าคำ adjective ที่ตามหลังเขาต้องขึ้นด้วยตัวสระนะครับหรือตัว a นั่นเองตัวนี้ก็เห็นชัดเลยเป็นตัวช่วยเลยนะครับก็ an attractive นะครับ two bedroom apartment นั่นเองนะครับก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีนะครับ2ห้องนอนแล้วก็ดึงดูดถ้าแปลแบบนี้เนาะแปลจากหลังไปหน้าเนี่ยนะครับก็เหมือนกับ attractive ก็จะอะไรครับกว้างกว่านิดนึงแล้วก็ two bedroom ก็แคบลงไปนิดนึงคือข้อมูลเขาจะ narrow เรื่อยๆแคบเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ apartment มันเป็น apartment นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยดูภายนอกดึงดูดก่อนแล้วก็ลึกdetail in detail ลงไปก็คือเป็น2ห้องนอนนะครับส่วนข้อ2plain ใช่ไหมครับเพลนก็คือไม่มีลวดลายเลยนะครับเนาะไม่มีลวดลายเลยทั้งสิ้นนั่นเองเพลนไวท์ใช่ไหมครับขาวใช่ไหมครับเนาะไม่มีลวดลายเลยสีขาวแล้วก็คอตตอนชีทส์นะชีทส์คือเป็นแผ่นผ้านะครับที่เขาใช้คลุมเตียงนั่นเองเนาะนะครับก็เป็นคอตตอนชีทส์ก่อนเลยอันดับแรกนะครับเนาะถ้าเราตัดเพลนไวท์ออกก็ไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครับเป็นคอตตอนชีทส์นะครับแต่เราต้องการบอกว่าคอตตอนชีสเนี่ยมันเป็นสีอะไรมีลวดลายอะไรไหมนะครับถ้าเราใส่ไวท์เข้าไปก็คือไวท์คอตตอนชีสใช่ไหมครับก็ยังโอเคถูกไหมยังโอเคอยู่เพราะว่าอะไรครับเป็นคอตตอนชีสที่เป็นสีขาวใช่ไหมครับเพลนเพื่อบอกว่าอะไรครับมัน
มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีดอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือเพลนไปเลยนะครับก็เพลนไวท์คอทอนชีทนั่นเองนะครับเพลนไวท์นะครับส่วนข้อ3นะครับก็เราก็ต้องบอกถ้าเราเติมทีละคำเนาะมันจะต้องเวิร์กนะครับอย่างเช่นโซฟาใช่ไหมครับโซฟาคือโซฟาเองนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่าทำโซฟาทำจากอะไรก่อนนะครับก็น่าจะเป็น leather นะครับ leather sofa ใช่ไหมครับก็คือเป็นอะไรครับโซฟาที่ทำมาจากหนังใช่ไหมครับเนาะอันเนี้ยหลุดละแต่เราต้องการบอกว่าอะไรครับมันเป็นโซฟาทำต่างๆก็จริงแต่มันเป็นลักษณะว่าอะไรทันยุคทันสมัยใช่ไหมครับเนาะก็เป็น fashionable นั่นเอง fashionable leather นะครับ sofa นะครับโอเคเนาะอันนี้ fashionable ก็คืออะไรครับกว้างกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำโซฟาก็จะแคบลงไปว่าเป็นโซฟาประเภทไหนนั่นเองนะครับอันที่4นะครับใช้อิตาเลียนมาก่อนได้ไหมครับมันแรกเลยคือไม่ได้เพราะคือตัว A ใช่ไหมครับเนาะอันดับแรกเลยนะครับแต่ตัวอะนะครับก็อิตาเลียนCoffee maker นะครับก็เป็นนะครับเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับที่เป็นลักษณะชื่อเฉพาะมันแหละคนใช้ตัวใหญ่นะครับคือเป็นชื่อเฉพาะนั่นแหละนะครับเป็นลักษณะว่านี่นะทรงแบบเนี้ยเป็นนะครับที่นิยมในประเทศอิตาลีเลยใช่ไหมครับก็คือเป็นอิตาเลียน coffee maker ทรงแบบเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าตัวนี้แหละเป็นเขามีความเป็นนะครับยูนิคของเขาหรือเป็นความเอกลักษณ์ของเขานั่นเองว่าแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นอิตาเลียนนะครับ coffee maker แล้วก็อันนิวก็คืออันใหม่นั่นเองนะครับ new italian coffee maker นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับต่อไปดู text builder นะครับว่าตัวนี้นะครับในการสร้างคำนะครับคำพวกนี้ก็เราสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งเป็น adjective เนาะในการวางคำนะครับ when we use more than one adjective นะครับ to describe a noun เมื่อกี้นั่นเองนะครับเราจะ go to specific order นะครับก็คือจะนะครับเป็นตามลำดับขั้นเนาะของมันนะครับเช่นอันนี้เป็นคำนามใช่ไหมครับเนาะก็จะมี material นะครับพวกคำแบบนี้นะครับnationality color age shape size opinion คือเริ่มที่ opinion ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มที่ขนาด size ใช่ไหมครับแล้วก็ shape แล้วก็อันนี้คือพูดถึงเดี๋ยวเราพูดถึงลักษณะทั่วๆไปเนาะทั่วๆไปเช่นพูดถึงคนนะครับ she has long blonde hair นะครับShe has long ก็คือ long เป็นอะไรครับเป็นขนาดเนาะ long blonde คืออะไรครับ color ใช่ไหมแล้วก็ hair ก็คืออะไรครับผมก็เป็นคำนามใช่ไหมครับเนาะนั่นเองก็เรียงตามแบบนี้เราจะไม่บอกว่า she has blonde longเพราะว่า blonde เป็น color นะครับ long เป็น size นะครับต้องเรียงนะครับ specific order ก็คือต้องเรียงตามนี้นะครับเนาะเป็น opinion ข้อคิดเห็นก่อนนะครับเป็นความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นอะไรของเราก่อนแล้วก็เป็นขนาดแล้วก็รูปร่างขนาดคือใหญ่นะครับเล็กยาวอะไรพวกนี้เนาะรูปร่างอาจจะเป็นกลมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ age ก็คืออายุนะครับอาจจะตัวนี้นะ2อะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็ color นะครับก็เป็น age ก็คืออาจจะ old อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ new ไม่ใช่อายุตัวทีคือเป็นอายุนั่นแหละนะครับอายุของที่เรามีนะครับเช่นใหม่ไหมหรือเก่าหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ color สีนะครับ nationality ก็อาจจะเมื่อกี้ไงนะครับ Italian นะครับเนาะ coffee maker นะครับตัวนั้นนะครับเนาะแล้วก็มี material นะครับวัสดุก็ได้วัสดุก็คืออย่างเช่นนะครับเมื่อกี้คือหนังแต่พวกนี้ช้าทำมาจากหนังนะตอนนี้จะอยู่ใกล้ติดกับคำนามเลยนะครับเนาะส่วนที่หรือมีคำนามก็ได้นะครับส่วนที่เป็น adjective เนาะมีคำนามอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าบางทีแล้ว adjective หรือคำนามสามารถเป็น adjective ได้นะครับแต่นั้นก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับเพิ่มเติม
it อย่างเช่นตัวอย่างถัดไปนะครับ it is it's an interesting นะครับ Chinese painting นะครับ interesting ตัวนี้เป็นอะไรครับ opinion ใช่ไหมครับเนาะน่าสนใจใช่ไหมครับมันน่าสนใจใช่ไหมครับเนี่ย opinion เนาะมันน่าสนใจมากเลยคือมันเป็นของเราไงใช่ไหมครับเนาะ it is interesting นะครับแล้วก็ Chinese ก็คือเป็น nationality ใช่ไหมครับแล้วก็ painting นะครับก็เป็นคำนามแค่นั้นเองนะครับงั้นในการใช้ adjective order เราจะเรียงแบบนี้เนาะคือ opinion ขึ้นมาก่อนเช่นมันน่าสนใจมากเลยนะนะครับเราก็ตามด้วยขนาดนะครับเนาะแล้วก็ shape รูปร่างนะ age คือเก่าใหม่อะไรพวกนี้นะครับ color สีนะครับ nationality คือจากประเทศนู่นนี่ถ้ามีนะครับ material คือวัสดุนะครับโอเคนั่นคือหลักลักษณะการเขียนที่ให้มันดูน่าสนใจนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองเอาใส่พวกนี้ซินะครับใส่ในช่องนะครับว่า blue dutch glass green large leather mexican old round small square stylish นะครับ unusual อย่างพวกนี้อยู่ในช่องไหนนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปใช้เรียงตามนี้จากซ้ายไปขวาเนาะเวลาแต่งประโยคนะครับอันแรกนะครับ opinion มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยมี stylish ใช่ไหมครับนะก็คือมันออกมาแบบมีสไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรครับ unusual ใช่ไหมไม่ปกติเนาะดังนั้น stylish กับ unusual ก็เป็น opinion นะครับส่วน size ก็มีแหละครับมี large ขนาดใหญ่แล้วก็ small ขนาดเล็กใช่ไหมครับ shape ก็มีแหละครับมี round ก็คือกลมๆใช่ไหมครับแล้วก็ square ก็คือสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับส่วน age ก็มี old กับ young ใช่ไหมครับเนาะ2ตัวนะครับ color ก็มี blue green เนาะส่วน nationality ก็เป็นตัวใหญ่เลยสังเกตดูนะ Dutch กับ Mexican นั่นเองนะครับส่วน material หรือวัสดุก็จะมี glass ใช่ไหมครับกับ leather ใช่ไหมครับน้องก็คือหนังนั่นเองนะครับกระจกกับหนังเราก็เป็น material แล้วก็ตามด้วยคำนามนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เวลาเราเขียนประโยคเราก็เรียงจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับน้องพวกนี้ก็สามารถนำมารวมกันได้เป็น phrase นะครับ adjective phrases นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายของเราเนาะซึ่งคืออันนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาเติมคำดูนะครับ complete the sentences with the adjectives in parentheses in the correct order นะครับมี stone มี beautiful มี old นะครับใช้หลักการเมื่อกี้เลยนะครับก็คือ opinion มาก่อนใช่ไหมครับ opinion นะครับเราก็ตามด้วยอะไรครับ size ใช่ไหมครับ opinion size นะ shape age colorNationality แล้วก็ material นะครับโอเคโทษทีวันนี้ต้องตกตะกั่นนิดนึงนะครับพอดีมีปัญหาเนาะเดี๋ยวเราคราวหน้าก็เลยไม่มีกิจกรรมในห้องเรียนเลยไม่ได้ถามเลยนะThank you.
อ่ะข้อ1ข้อ1เนาะมี stone นะครับ material แน่นเลยใช่ไหมครับ beautiful แล้วก็ old นะครับ old ก็คือเป็นนะครับเป็น age ใช่ไหมครับbeautiful เป็นอะไรครับ beautiful ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรนะ opinion ใช่ไหมครับเนาะก็ opinion มาก่อนนะครับ beautiful we live in a beautiful มันสวยงามมากเลยนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ตามด้วย oldStone House ใช่ไหมครับเนาะตามนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องเรียงตามลำดับเนาะข้อ2ครับwood and attractive นะครับ attractive wood เป็นอะไรครับ wood เป็น material วัสดุใช่ไหมแล้วก็ attractive เป็นอะไรครับ opinion ถูกไหมมันดึงดูดใช่ไหมครับก็จะเป็น it has attractive นะครับ attractive wood floors ใช่ไหมครับ and is warm cozy นะครับsquare เป็นอะไรครับ shape ใช่ไหมครับแล้วก็ wool เป็นอะไรครับ material อัน shape มาก่อน material แน่นอนใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็เป็น there is a square ใช่ไหมครับ wool rug ใช่ไหมครับ on the floor เนาะโอเคนะครับส่วนข้อ4มี leather oh comfortable leather เป็นอะไรครับ material ใช่ไหมครับ old เป็นนะครับ age แล้วก็ comfortable เป็นอะไรครับ opinion เนาะรู้สึกสะดวกรู้สึกสบายนี่นะครับก็จะเป็น you can relax on one of our comfortable นะครับแล้วก็ตามด้วย old leather นะครับ armchairs ต้องเรียงตามนี้นะจากซ้ายไปขวานะครับส่วนตัวนี้ Japanese and beautifulJapanese เป็น nationality ใช่ไหมครับ beautiful เป็นอะไรครับเป็น opinion เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่นั้นก็ตอนนี้จะเป็น outside there is a beautiful Japanese garden โอเคเนาะ garden นั่นคือเป็นนามนั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับ Indian fantastic นะครับแน่นอนอยู่แล้ว Indian เป็น nationality fantastic เป็นอะไรครับ opinion ใช่ไหมครับมันแบบโหเยี่ยมยอดมากเลยใช่ไหมครับเนาะก็จะบอกว่าอะไรครับ near the house there is a fantasticIndian restaurant ใช่ไหมครับเนาะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมีนะครับมีร้านอาหารของอินเดียที่โหน่าทึ่งมากเลยนะครับโอเคเราจะหยุดแค่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเร่งนิดนึงเนาะแต่ดีเราไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับไม่งั้นก็จะช้าไปกว่านี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับอาทิตย์หน้าห้องนี้นะครับเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวก็ยังเรายังมีวิดีโอต่อของเพื่อนๆนะครับมาช่วยกันประเมินเนาะโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้าครับห้องนี้ห้องเดิมตลอดจนกระทั่งปลายภาคเลยนะครับเราไม่กลับไปที่เดิมแล้วเนาะมาห้องนี้เลยนะครับ